อยากขึ้นโอชิเบะไหมคือโอชิเบะหนูอยากใส่สีดำแต่ว่าหนูเป็นพวกขี้เขินอะถึงแม้หนูจะเป็นคนขี้เขินนะแต่ว่าถ้าให้หนูจุ๊บหนูก็กล้าจุ๊บจริงอย่างแบบตอนซ้อมกับพี่แก้วอะรีเทิร์นแมตช์อะหนูเขินมากเลยเวลาซ้อมมาเพราะพี่ก็รู้ว่าหนูเขินเขาก็ยิ่งแกล้งหนูอะเราต้องสู้ต้องสู้พี่แก้วฉันทำได้ใช่หรอใช่ดีครับห้องรกแล้วทำไมคะก็มันยังไม่ว่างจัดอ่ะนี่ฉันว่างอันเนี้ยมาลงไปก็เลยประกาศขายในกลุ่มเมมเบอร์มีใครจะซื้อต่อไหมคะอะไรเงี้ยคนเดิมคนที่ชอบ CF ของในกลุ่มไลน์เมมเบอร์บินอะทำไมอะหนูไม่เข้าใจอะหนูทำอะไรผิดอะเน็ตมันแบบคือมันจะขึ้นอะตอนนี้มันขึ้นอยู่1,200แล้วยี่มันขึ้น0หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมอะอยากขึ้นโอชิเบะไหมมันยากอะคือโอชิเบะหนูอยากใส่สีดำแต่ว่าหนูเป็นพวกขี้เขินอะแล้วอินเนอร์หนูมันแบบมันไปสีขาวอะแต่ใส่สีขาวแล้วมันอ้วนหน้าหนูตัวใหญ่อยู่แล้วอะยิ่งไม่ใส่สีขาวมันยิ่งอ้วนอะแล้วแบบจะให้หนูเป็นฝ่ายลุกมันก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้แต่ชอบชุดสีดำมากกว่าถึงแม้หนูจะเป็นคนขี้เขินนะแต่ว่าถ้าให้หนูจุ๊บหนูก็กล้าจุ๊บจริงอยู่บนเวทีหนูกล้านะบอกเลยอย่างแบบตอนซ้อมกับพี่แก้วอ่ะรีเทิร์นแมตช์อ่ะหนูเขินมากเลยเวลาซ้อมอ่ะแบบพี่แก้วรู้ว่าแบบหนูชอบหนูไม่พอพี่แก้วรู้ว่าหนูเขินเขาก็ยิ่งแกล้งหนูอ่ะแล้วพอแบบสเตจจริงมันแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วเราเขินมาตลอดนี่แบบเราต้องโชว์มันคือกันมันคือแบบมันคืองานมันคือเหมือนเป็นแบบเป็นโชว์นึงเหมือนแบบว่าเป็นละครเวทีเราต้องสู้ต้องสู้พี่แก้วฉันทำได้ไม่ได้โม้พูดจริงอะไรอ่ะโหทำไมไม่มีคนเชื่อหนูว่าพูดจริงๆกล้าถ้าบนสเตจมันกล้าคือถ้าตอนเต้นซ้อมมันไม่กล้าไงจริงทำไมไม่เชื่อหนูวะ กวนอ่ะมีแต่คนกวนอ่ะไม่คุยด้วยเลย ใช่หรอใช่ดีครับ กล้าก็ทุกคนก็บนสเตจมันกล้าไงอย่างแบบอย่างนี้มันไม่กล้าคือหนูกล้าจุ๊บพี่มินแต่หนูต้องใส่แมสอะหนูเขินใส่แมสแล้วก็จุ๊บพี่มินก็ชอบพี่เวลาไม่ใส่แมสหนูไม่กล้าไม่กล้าแต่พอใส่แมสกล้าจุ๊บห้องรกแล้วทำไมคะก็มันยังไม่ว่างจัดอะฮะมาจัดให้ไหมมันรกตรงไหนไม่เห็นจะรกเลยฮะนั่นชั้นวางของชั้นสองแล้วก็น้ำหอมไงข้างบนก็ต้นไม้กับโล่เลือกตั้งนะไม่เห็นมีอะไรรกเลยใช่ของเยอะไม่เท่ากับรกครับหนูเคยเห็นแบบว่าบริการแบบว่าจัดห้องหนูอยากจ้างมากเลยอ่ะคือเขาจัดดีมากทุกคนมันเป็นเหมือนแอปหรือเป็นเว็บอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าเขาไม่ให้คนนอกขึ้นก็เลยไม่ได้จัดสั้นจริงค่ะไม่ใช่วิกนะคะนี่เชื่อกันหน่อยเท่ชั้นวางไม่นี่ชั้นวางอันเนี้ยอันที่ไม่ใช่ที่วางต้นไม้อ่ะอันเนี้ยคือตอนแรกซื้อมาแล้วมันใหญ่มากแล้วรู้สึกแบบมันมาลกไปก็เลยประกาศขายในกลุ่มเมมเบอร์ก็แบบว่ามีใครจะซื้อต่อไหมคะอะไรเงี้ยให้ถ่ายว่าใครซื้อให้ถ่ายเลยอ่ะถ่ายมาไม่ยากถ่ายมาใครซื้อทำไมจี้จะซื้อทำไมก็ห้องเดียวกันเนี่ยไม่ใช่จี้ครับโอ้โหพี่มามิงซื้อก็ไกลเกินอยู่ตั้งเชียงใหม่เฉลยทำไมถึงว่าพี่น้ำหนึ่งอ่ะไม่ใช่พี่เตนคนเดิมคนที่ชอบ CF ของในกรุ๊ปไลน์เมมเบอร์แล้วคือหนูอะทิ้งใบประกอบไปหมดแล้วแล้วพี่เตนบอกว่าเนี่ยวีเดี๋ยวแกะแล้วก็ถ่ายรูปมาให้พี่ด้วยนะอะไรหนูตายแล้วพี่เตนมานั่งแกะด้วยกันได้ไหมคะแล้วคือตอนแรกอะพี่เตนมาคือหนูเป็นพวกกลัวหนูเป็นคนไม่กล้าต่อราคาหรือว่าไม่กล้าอะไรคือหนูซื้อมา2,000กว่าบาทใช่ปะแล้วหนูขายต่อ1,800ขาย2,000มั้งตก2,000แล้วแบบพี่เตนมาพี่เตนก็แบบมาดูใช่ป่ะพี่เตนก็พี่คิดว่ามันตอนแรกคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้ก็อ่ะพี่เตน1,800ก็ได้อ่ะหนูลดให้กลัวเขาไม่ซื้อแต่เขาก็มีความคือแบบแล้วพอหลังๆเหมือนแบบไปคุยกับใครพี่เชอร์แล้วก็แบบเชื่อว่าเนี่ยเหมือนแบบมันเป็นการแบบสมมติเป็นพี่ถ้าหนูเป็นพี่เตนนะหนูก็จะแบบซื้อดีไหมนะอะไรเงี้ยมันจะให้แบบแม่ค้าลดราคาเดี๋ยวลดให้อะไรเงี้ยหนูก็แบบหลงกลแล้วนี่หว่าไม่ทันแล้วบอกเขาไปแล้วรับปากไปแล้วว่าลดให้ด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะคือหนูอ่ะต้องโดนพี่ชายด่าแน่เลยเพราะว่าพี่ชายพี่สาวอ่ะมานั่งต่อให้หนูข้างล่างเป็นชั่วโมงอ่ะแล้วหนูขายอ่ะหนูได้เงินนะหนูขายอ่ะไม่ใช่แบบว่าให้ฟรีอะไรเงี้ยเราเอาเงินไปซื้อชั้นในนั้นมาใหม่เพราะรู้สึกว่ามันแบบมันประหยัดพื้นที่อ่ะชั้นตรงนั้นอ่ะแต่ว่าคือเสื้อผ้าตัวนี้คือกองอยู่ในแบบคือนี่มีตะกร้าผ้า2อันใช่ป่ะอีกอันนึงก็แบบไว้ใส่ผ้าที่ซักแล้วไม่มีที่เก็บอีกอันนึงก็ใส่ผ้าที่ยังไม่ได้ซักหนูแบบหนูขาดทุนอ่ะหนูเชื่อคนง่ายอ่ะพลาดอ่ะพี่เต็นอ่ะพี่เต็นพูดแบบพี่คิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้อ่ะคำพูดนี้เลยหนูจำได้หนูเลยแบบว่าเดี๋ยวหนูลดให้ก็ได้พี่อะไรเงี้ยหนูกลัวขายไม่ออกไม่ทันจริงๆอ่ะไม่ทันจริงๆพี่เต็น
เรื่องก็มีประมาณนี้เฮ้ยต้องไปอบผ้าแล้วขอเพลงหนึ่งแล้วเราจะไปมอปอลอมอปอลอร้องไงอ่ะลาเลนลาเลนเฮ้ยใส่หมวกเลยว่ะเพิ่มความเท่ให้กับมอปอลอของเราหน่อยเฮ้ยว่าไม่ได้นะครับน้องประเทศนะคะฮุฮุเออจะไปเฮ้ยปันร้องไปพี่ปันมีน้ำตาที่กั้นไว้แทบไม่ไหวแม้ว่ามันต้องฟื้นก็ไม่เป็นไรจากนี้จะไม่ทำให้วุ่นวายฉันเป็นคนทำใจง่ายกว่าไปมันไม่เป็นไรขอยังมองดูเธอที่ไกลๆและไม่ว่าวันนี้ถึงเมื่อไรเธอยังเป็นคนสำคัญไม่เป็นไรแม้ว่าความเป็นจริงในหัวใจฉันจะทรมานแต่ยินดีที่ยอมรับมันไม่เป็นไรฉันคิดถึงความสุขของเธอก่อนจะไม่ขอพร้อมไม่เรียกร้องใดๆเราจะคอยเธอโชคดีเหนื่อยจะมีสักทางที่ไม่ทำให้ใครสักคนต้องเสียใจฉันไม่เห็นมันเลยที่เธอรู้ช่วยบอกกับฉันได้ไหมช่วงเวลาที่ต้องไปแม้ว่ามันต้องฟื้นก็ไม่ได้น่าจะรู้ทำไมฉันไม่เคลียร์เลยขอโทษที่ฉันไม่รู้จากนี้จะไม่ทำให้วุ่นวายให้ฉันเป็นคนทำใจง่ายกว่าไปไปไปไม่เป็นไรขอยืนมองดูเธอที่ไกลๆและไม่ว่าวันนี้ถึงเมื่อไรเธอยังเป็นคนสำคัญแม้ว่าความเป็นจริงในหัวใจฉันจะทรมานแต่ยังมีที่ยอมรับมันไม่เป็นไรฉันคิดถึงความสุขของเธอก่อนฉันไม่ครอบครองไม่เรียกร้องใดๆเราจะคอยเธอโชคดีไม่เป็นไรไม่ใช่ท่อนตัวเองนี่หว่าลืมไม่เป็นไรขอยืนมองดูเธอที่ไกลๆไม่ว่าวันนี้ถึงเมื่อไรเธอยังเป็นคนสำคัญไม่เป็นไรแม้ว่าความเป็นจริงในหัวใจฉันจะทรมานแต่ยังมีที่ยอมรับมันไม่เป็นไรฉันคิดถึงความสุขของเธอก่อนฉันไม่ขอพร้อมไม่เรียกร้องใดๆเราจะคอยเธอโชคดีเราจะคอยเธอโชคดีร้องเหมือนเจ้าของเพลงเฮ้ยแน่นอนเดี๋ยวเพราะว่าเจ้าของเพลงเล่นกีตาร์ได้ไหมไม่เอาอ่ะไลฟ์หน้าได้ไหมยังไม่พร้อมเลยกีตาร์กลัวเล่นแล้วแบบมันติดขัดอ่ะกับร้องอ่ะแต่ไม่ลืมอบผ้าไม่ลืมอบผ้าแต่ว่าไม่ได้เลิกเล่นกีตาร์นะเข้าใจผิดนะเดี๋ยวทุกคนเข้าใจว่าหนูเบื่อน้องเบฟแล้วแต่เปล่าแต่วันนี้มันไม่อยากเล่นนะแต่ไลฟ์หน้าเล่นให้ฟังนะ